เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยพีคมากโอ้โหโคตรสุดอะไรวันนี้ฮะโอ้โหผมยิงมั่วๆเลยนะเมื่อกี้ไม่มีหลักการอะไรทั้งนั้นแล้วตอนแรกผมก็จะพูดเลยว่ามันเหนื่อยขนาดนั้นมันยิงไม่เข้าหรอกมันหมดแรงแล้วโอ้โหโคตรดราม่าฝากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์และปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแอปเดย์หน่อยนะครับเอโยสวัสดีครับกับพวกแกปเดย์เช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับกลับมาสู่ลองเพลงใน EP ที่3นั่นเองนะฮะแน่นอนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้ตั้งไว้ในคอมมูนิตี้นะครับว่าเล่นทีมไหนดีในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับก็มีโอ้โหเสนอมาเยอะแยะมากมายนะฮะต้องบอกกันตามตรงครับว่าเลือกยากมากๆแต่ว่าที่ขอเข้ามาเยอะสุดนะฮะก็คืออาร์เซนอลนะครับเพราะฉะนั้นผมจะขอเล่นอาร์เซนอลก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะมาตามเก็บให้ครบนะครับเพราะมันจะมีทั้งลิเวอร์พูลแมนยูที่คนเนี่ยขอเข้ามาเยอะๆนะครับแน่นอนว่าหลายคนบอกว่าเนี่ยช่วยมากอบกู้วิกฤตแมนยูนะครับผมก็ไม่กล้าแบบกอบกู้อะไรขนาดนั้นนะสำหรับแมนยูกลัวมันจะทำให้พังกว่าเดิมนั่นเองนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่นทั้งหมด4เกมด้วยกันนะครับโดยเดี๋ยวจะลองอะไรหลายๆแบบหน่อยกับการเล่นอาร์เซนอลนะโดยเดี๋ยวครั้งแรกเนี่ยจะเล่นแบบไม่ลองปรับอะไรเลยเกมมาแบบไหนเซตให้แบบนั้นเล่นแบบนั้นเลยละกันนะฮะก็มันจะเป็นการเล่นแบบ PVP นะแข่งกับคนไม่ได้แข่งกับบอทนั่นเองนะครับจริงๆ EP 2ก่อนหน้านี้ก็แข่งกับบอทระดับ7ดาวนะครับยากสุดเลเจนด์โอ้โหระดับตำนานเหนื่อยมากๆตึงจัดๆเลยนะครับก็สามารถไปย้อนรับชมกันได้นะประมาณนี้ครับตอนนี้ก็ค้นหาคนก่อนจริงๆมีคนขอแบบพวก Norwich City อะไรอย่างงี้ด้วยนะเดี๋ยวค่อยๆตามเก็บแล้วกันนะครับรอบหน้าก็อาจจะเป็น Liverpool Man U นี่แหละคนขอเข้ามาเยอะมากรอบนี้ไวรุ่นกันเนินก่อนครับน่าจะเจอแล้วนะมาครับเจอแล้วฮะดูสิว่าจะเป็นใครโอ้โหภาษาไม่แน่ใจอ่ะน่าจะเป็นจีนบ้างเมื่อกี้น่าชื่อปูเมียนอะไรสักอย่างแต่ใช้เป็นเดวิดเบคแฮมนะครับประเด็นคืออยากรู้ว่าเขาใช้ทีมอะไรแมนยูไหมผมเดาใช่ป่าววะทำไมจอดำเดาถูกเลยครับแล้วก็เล่นกันที่อีฟุตบอลสเตเดียมนะเล่นกันที่น่าจะเป็นบ้านอาร์เซนอลนะคือจริงบ้านอาร์เซนอลไม่ได้ใช้ชื่อนี้เนาะแต่ว่าเราเนี่ยต้อนรับการมาเยือนนะครับของแมนยูโอ้โหเอล่าสุดแมนยูกับอาร์เซนอลจบเท่าไหร่ผมจำไม่ได้นะเกมล่าสุดนี่เดี๋ยวผมจะไม่ปรับอะไรเลยนะเกมมาแบบไหนให้แบบนั้นเลยเดี๋ยวขอเช็คความฟิตโอ้โหนูโน่ตาวาเรสครับโคตรไม่พร้อมฮะเดี๋ยวนะโทมิยาสุก็ไม่พร้อมเอาเป็นว่าเกมนี้อย่างที่บอกไปไม่ปรับแต่ขอดูหน่อยว่าตอนนี้อาร์เตต้าเขาเล่นแท็กติกไหนนะฮะโอเคต่อบอลพอเล่นได้ไม่ยากครับฝั่งนู้นไหนดูซิไลน์อัพเขามีใครบ้าง DKR นะครับลินเดอร์เลิฟวาลานดาโลลุคชอนะครับมาติดแม็กโทมินีอ่ะแล้วก็โอ้โหขยับซานโชขึ้นนะครับมีมาคัสแลฟฟอร์ดบูโน่แล้วก็คริสเตียโนโรนัลโดนั่นเองนะครับโอเดการ์ดนำทัพครับแล้วก็มีซาก้าสมิธโรนะฮะเอ็นคีเทียนะเอลเนลนี่นะครับผมชาก้านะกาเบียมากาเยสแล้วก็เบนไวท์ตามมาด้วยอุ้ยนูโน่เนี่ยจริงๆผมอยากเปลี่ยนมากเลยแต่ไม่เป็นไรครับนะแลมเดลอะไรพวกนี้ก็โอเคอยู่ที่เหลือนะฮะมาอยู่ที่เขาแหละครับจะพร้อมเมื่อไหร่เพราะผมพร้อมมากมากฮะมาแล้วครับผมโอ้โหกว่าจะพร้อมนะฮะรอจนเหนื่อยแล้วนี่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับชาเลนจ์อีเวนต์ฮะจริงๆภารกิจเนี่ยเขาต้องการให้เราเล่นแค่จบ90นาทีก็พอนะครับแต่ได้ไม่ได้ว่ากันอีกทีว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงมาครับเดี๋ยวจะยิงให้เหมือนนัดที่เจอกันล่าสุดไปเลยโหขี้โมงจริงตอนนี้มาแล้วครับเฟสครับออกมาที่ป็อกบาโดนดักไว้ได้ครับจ่ายบอลไปโอ้ไม่ดีเท่าไหร่อ้าวรุนแรงเหลือเกินนะนายบรูโน่ในช่วงนี้นี่เล่นแรงนะเล่นซะ ง่ายๆครับผมโอเดการ์ดมาต่อที่โอเดการ์ดครับต้องระวังโรโนโดครับฝั่งโน้นแล้วก็ซ้ายขวาเขาเร็วครับเซดริกมาบุยโกซาก้าโอ้โหโดนครับเซดริกกำลังเติมเลยนี่เป็นครั้งแรกนะที่ผมเล่นอาร์เซนอลนะไม่เคยเล่นอาร์เซนอลเลยครับแต่ผมมาชอบเสื้ออาร์เซนอลสวยดีคล้ายๆอาแจกเลยฮะแล้วโอ้โหไปเปิดพื้นที่ให้โรโดครับโดได้ซัดก่อนนี่แหมไม่ใช่ท่าดีใจประจำตัวซะด้วยมาข้ามไปครับมาเครื่องยังไม่ร้อนแต่6นาทีโดนแล้วนะครับมาต้องบุกแล้วนะฮะ
ออกไปนูโน่ตาวาเรสม้วนไปครับม้วนไปโอ้โหเร็วจังวะเอ้ยมาแล้วฮะดักไว้ได้ครับไม่ได้เล่นหลายวันรู้สึกไม่คุ้นชินเลยเอ็กเคเทียจ่ายมาซากะเซดิกเซดิกเติมช้าไปหน่อยครับเสียบไม่ทันมาแล้วครับนี่ดักได้ครับเซดิกกลับมาที่บูยโกซาก้าโอซาก้าโดนลุมครับจ่ายเข้าไปตรงกลางเอ็นโดนี่โอ้โหล้มอีกแล้วโรนัลโดครับไปครับไปรุ่นกันเนอร์โอเดการ์ดมาหมายถึงเอ็นเคเทียครับมาแล้วซาก้าจ่ายกลับไปก่อนต่อบอลมาสวยเอ้าโอ้ยไม่โดนบอลครับแม่มีแจกแน่ๆเอาแต่เจ็บหรือเปล่าไม่รู้ครับโอ้โหเซอร์มาคัสแซฟอร์ดโอ้เอาแล้วเราเสียบุคลากรนะครับผมคนดีไปหนึ่งคนแล้วเฮ้ยแต่น่าจะไม่เจ็บอะไรมากครับมาคัสแซฟอร์ดเล่นสั้นไปครับเราครองบอลเยอะกว่านะฮะโอ้โหแซฟอร์ดอย่าได้พลาดเฉียวนะนี่ไงครับบอกแล้วว่าอย่าได้พลาดเฉียวครับโอ้โหความเร็วสู้ไม่ได้แต่ต้องลองยิงก่อนนะครับจังหวะนี้เซฟอยู่แล้วครับเอ้าเขาใช้ดีนด้วยนะไม่ได้ใช้ DKR นะฮะกระแสบตาเหลือเกินเล่นเกมนี้ทีไรนะมาครับเปิดเข้าไปเซดิกเข้ามาแล้วมีหน่วงๆหน่อยนะเมื่อกี้หม่งออกมาก่อนอ้าวแย่งไม่ได้อีกครับโรโดนี่จะจ่ายเพื่อนครับส่งคืนกลับมาออกบอลมาครับโดนบีบเร็วจ่ายเข้าไปสวยครับมาแล้วฮะเปิดเข้าไปแล้วไม่ได้โมงครับเฟรดออกบอลมาเอาแล้วป๊อกบาอุ้ยจิ้มไปครับโอ้โหมีล้มมีล้มจิ้มจิ้มไปจิ้มแย่ๆไปแหมไม่ได้ไปยังไงฮะยังไงจะให้โรโดอีกแล้วโอ้โหโรโดเร็วจัดครับแย่งยากมากแล้วน่าจะยื้อยุดจุดกระชากครับทำให้ยิงไม่ถนัดโอ้ยังหาจังหวะเล่นไม่ได้เลยนะครั้งแรกครับต้องทำความคุ้นชินกันหน่อยใช้เวลานิดนึงครับออกมาเล่นสั้นกลับไปครับจ่ายไปโอ้โหจ่ายไม่ดีครับเขาปิดมุมหมดเลยนะนี่ฮะใจเย็นเหลือเกินนำหนึ่งลูกครับซานโชซานโชช้าซานโชมาแล้วครับนี่ดักได้ครับบูยโกซาก้าจะสวนแล้วครับซาก้าไม่มีใครขึ้นมาช่วยนะฮะไม่ถึงเซตดิครับแล้วแลฟอร์ดกลับมาลุกชอชอแม่ชอชอนายทำให้ฉันดูแย่หม่งมาจ่ายไปครับตรงกลางเอาแล้วฮะโอเดการ์ออกริมเส้นมาแม่สวิตโรผ่านไปไม่ได้วันนี้เกมรับแน่นมากครับแมนยูโหลากไปแล้วครับอันแน่อันแน่มาจ่ายไปครับจ่ายไปโอ้โหวันนี้เฟสมาเงียบๆเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแรมเดียวดักไม่ถูกทางครับโอ้เรียบร้อยครับสายอาร์เซนอลจะโดนล้างแค้นแล้วฮะโอ้แย่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 ฮะมามาสถานการณ์ไม่เป็นใจครับขอโทษแฟนปืนด้วยนะฮะผมเล่นครั้งแรกครับสำหรับอาร์เซนอลมาโอ้ยอาร์เซนอลอาร์เซนอลเดี๋ยวจะต้องมีเปลี่ยนตรงเปลี่ยนตัวกันหน่อยแล้วผมว่าต่อสู้ไม่ผ่านจ่ายไปมาครับสวยซาก้าโอ้โหดักได้หมดไว้วันนี้
ปิดบอลขึ้นมาบ้างครับวงไปเล่นสั้นบุยโกซาก้าซาก้าจ่ายมาสวยเปิดเข้าไปครับไม่ได้มงดักไม่ได้ด้วยบรูโน่มาแล้วครับบรูโน่นี้โดนได้ไม่ได้โดนได้สิโดนใบเหลืองโดนได้อะไรล่ะแต่บรูโน่มาครับโอ้โหเลี้ยงกันสนุกเพลินฮะโดนนำไป 2-0 ครับต้องแก้เกมกันหน่อยครึ่งหลังฮะทีนี้ผมเปลี่ยนก่อนนะดูน่าจะไม่ไหวครับโนโน่เดี๋ยวผมจะเอาต้องเทียนี่อย่างนี้ผมชอบครับที่เดี๋ยวยังพอได้พอได้ไปครับลุยๆฮะลุยโอกาส1ครั้งนะได้แบบหลุดเข้าไปยังยิงได้ไม่ดีเจอได้ถ้าตีเสมอได้น่าจะสูสีกว่านี้จ่ายติดครับจิ้มไปก่อนมาฮะจ่ายไปมาสวยครับยกขึ้นมาแล้ววัดกับดาโลไม่ให้ออกโอ้โหเกือบครับเกือบไม่ออกนะทุ่มมาสวยจิ้มไปสมิโรเปิดเข้าไปครับมาว่ามงโอ้โหเอ้าอุ้ยรอดขาไปนิดเดียวเล่นอันตรายเหมือนกันอะไรจิ้มไปครับมาสวยครับโอริกาเห็นช่องนี้แล้วโอ้โหไม่ได้ลองส่องเลยหม่งไปสวยครับกลับเข้าไปแล้วดักได้ลูกนี้จอโอ้โหเซฟได้ไงวะโอ้โหนี่กองหน้าผมไม่คมหรือมันเหนียวกันแน่วะเนี่ยหรือผมยิงโง่เองถ้ามันเหนียวยังวะเกินไปดูแล้วดูเหลียงใจเย็นมากต้องให้จี้เดี๋ยวเฮ้ยเอาบอลไปข้างหน้าทีโอ้แสเอาแค่ 2-0 ได้ไม่เอาขึ้นแล้วพลาดเมื่อไหร่โดนแน่ไล่ครับไล่ครับโอ้โหเร็วจังวะเร็วจังวะเจอเขาเหนือกว่าจริงครับแล้ววันนี้มาคัสซัพพอร์ตฮะยิงให้แมนยูไนเต็ดได้ครับหลังจากไม่ยิงมานานในฤดูกาลนี้ฮะโอ้สงสัยจะโดนแมนยูล้างแค้นอย่างจริงจังครับจ่ายไปสวยครับเห็นช่องแล้วเห็นช่องอีกทางแต่จ่ายอีกทางครับหม่งไปจ่ายมาสวยครับจ่ายมาสมิธโรลองยิงครับแล้วยังไม่ออกล้ำหน้าผมว่าต้องเช็ค VR ครับโอ้โหไม่ต้องเช็คดีกว่าฮะชัดเจนขนาดนี้โฉยเล่นสั้นแน่ๆไม่ใช่เว้ยโหลโดได้หมุนอีกแล้วเว้ยส่งคืนมาก่อนครับแลมเดลเปิดบอลขึ้นมาผมว่าเซนอลเนี่ยตรงกลางมันค่อนข้างโอเคนะอาจจะต้องเล่นพื้นที่ตรงกลางมากขึ้นริมเส้นอาจจะไม่ถนัดเท่าไหร่มาหมายถึงสำหรับผมเนี่ยไม่ถนัดนะฮะตอนนี้มาแล้วจ่ายไปบางครับจ่ายสวยโอ้โหแฟนๆปรบมือให้ครับซาก้าจ่ายติดฮะแฟนๆถึงกับโหเลยทีเดียวครับว่าแม่มาดีแล้วไปพลาดที่ซาก้านี่แหละทุ่มทางนี้บ้างครับออกสิครับออกสิครับคุณโหอย่าไปเล่นตรงนั้นมากฮะมองไม่เห็นครับมาเอลเนี่ยจ่ายเข้าไปแล้วพลิกมาสวยยิงโอ้โหยังเซฟได้อีกโอ้ไม่แน่ใจว่าเป็นที่ผมหรือเป็นที่กองหน้ามันยิงไม่คมขนาดนี้วะจิ้มไปครับยอมใจแมนยูฮะไม่ได้อีกเสียบแน่เหมือนมันรู้ทันครับมาแล้วไปไหนล่ะไปไหนโหขยันเลี้ยงด้วยนี่กาจะเล่นสูตรเดิมเรารู้ทันแต่สายไปแล้วเสียไป3ลูกแล้วครับมาจ่ายไปนะครับโอ้โหไม่ผ่านแน่ดูรอครับดูเขาครับ
อะไรที่ทำให้ผมอับอายได้เขาทำทุกอย่างครับตอนนี้ไม่เสียบหรอกนะบอกไปก่อนไม่อยากให้หยุดเกมไม่ใช่อะไรใช่สีนำ 3-0 แล้วนี่เอ้ยมาขอบ้างไปครับจัดมาสวยครับโอเดกาออกมาให้ซาก้าไม่ผ่านลูกจอเว้ยความเร็วไม่ได้ครับอันแน่โอ้โหน่าโหชิวจัดต้องบีบต้องเพจหน่อยดูครับเหลียงสนุกเลยทีนี้อันแน่เหลียงมาอย่างดีจ่ายผิดครับชีวิตเปลี่ยนแต่เอาคืนได้เร็วนะเจอฝั่งนู้นยามครับเล่นแบบใจเย็นไม่รีบแต่ขอหน่อยนะขอนะจ่ายไปจ่ายมาเล่นยากไปหน่อยฮะดักได้ไม่ได้ละมาออกริมเส้นไปครับบุยโกซาก้าเปิดเข้าไปแล้วไม่ได้มงแล้วเหนื่อยกันทั้งทีมแล้วครับแต่จะเปลี่ยนมันก็กระไรอยู่ฮะเหลือเพียงแค่นาทีสุดท้ายแล้วโหแมนยูล้างแค้นได้สำเร็จครับไอโดนยิงไม่เท่าไหร่นะเจอหยามนี่สิเดี๋ยวรอบหน้าผมจะเปลี่ยนเอาแบบที่ตัวเองถนัดละมาอยากลองเล่นแบบที่เขาจัดมาให้ก่อนไปครับเซดิกใช้สตันนิ่งพาร์ทโอ้โหจบเกมเรียบร้อยครับเกมแรกแพ้ไป 3-0 ฮะเดี๋ยวเรามาต่อเกม2กันนะฮะเสียดายที่มันเปลี่ยนทีมไม่ได้นะงั้นก็เดี๋ยวมาลองปรับวัยรุ่นกันเนอร์กันใหม่นะฮะมาฮะต่อเกม2กันดูซิว่าเจอใครก็สเปลเลอร์อะไรสักอย่างไม่รู้คนประเทศอะไรด้วยฮะตั้งชื่อแบบนี้เดายากครับแม่แต่จะเจอทีมอะไรอะลิเวอร์พูลป่ะเดาโอ้โหทำไมผมเดาถูกอีกแล้ววะ2ครั้งแล้วเมื่อกี้แมนยูรอบนี้ลิเวอร์พูลฮะสงสัยเป็น3ทีมที่ทุกคนขอเข้ามาเยอะฮะก็เลยฮอตฮิตกันซะเหลือเกินเดี๋ยวเรามาจัดทีมกันหน่อยดีกว่านะครับฝั่งนู้นเหมือนเขาจะพร้อมแล้วแต่ผมนี่ต้องเปลี่ยนจริงๆฮะไม่ไหวครับเอาเทียนี่ลงมาแล้วก็กองหน้าเนี่ยผมเอาเป็นลูกพี่ดีกว่านะยิงไม่คมเท่าไหร่นายไม่ค่อยสู้ได้เลยนะสถานการณ์นี้แล้วก็เอาเหมือนเดิมไปก่อนแล้วกันแล้วก็จะเน้นเป็นแผนสวนกลับดูบ้างเจอลิเวอร์พูลต้องสวนกลับครับเพราะว่าลิเวอร์พูลนี้เขาก็จัดแผนมาแบบสวนกลับเหมือนกันนะเจอเกนคอปนี่เป็นกุนซือสไตล์การเล่นแบบควิกเคาน์เตอร์สวนกลับเร็วที่ค่าพลังเยอะสุดนะตอนนี้มาทางนู้นยังไม่พร้อมครับมาแล้วจ้าโอ้โหแดงกันทั้งสนามครับเพราะแฟนบอลทั้ง2ทีมก็ชุดสีเดียวกันนี่แหละฮะเกมนี้เราไปเยือนนะครับผมนะแต่ว่าอยู่กันที่ eFootball Stadium นะไม่ใช่ Anfield นะอ้าวโอ้ฟาวโอ้เราถึงบอลก่อนโอ้น่าจะเป็นเตียโก้นะครับทำลายลูกพี่ผมมาครับเล่นสั้นๆง่ายๆเดี๋ยวนี่มาสวยครับสาก้าเปิดติดให้เซดิกครับเปิดเข้ามาแล้วไม่ได้มงแล้วเขี่ยทิ้งออกมาไม่ออกเลยนะครับกะเล่นเร็วฮะมาแล้วครับผมเตียโก้ฮะเตียโก้เหรอจ่ายไปครับออกมาแน่รู้ทันโอ้โหเกือบไปฮะต้องระวังครับโมเมตซาร่าโคตรเก่งครับเวอร์ชันนี้มาโอเดกาครับมาสวยลาคาเซตมาเอลเนนี่ถ้าจะให้ซาก้าไปเมื่อกี้มาครับมาแล้วโมเมตซาร่าต้องระวังครับเอ้ยใจเย็นซาก้าจ่ายเอาบอลมา
แล้วให้แหมแหวกไม่ได้ครับต้องระวังต้องระวังอ้าวช้าครับมาสวยถ่ายมาแล้วลองยิงครับโอ้โหเอาแล้วครับผมวัยรุ่นกันนะแล้วพวกเราต้องฉลองกันดิครับผมนี่ฮะผมสมิธโบรโอ้โหจริงๆต้องขอบคุณตั้งแต่เอ็นเอลนี่นะไปแย่งมานะครับจังหวะนั้นโอ้มาครับยังไม่ได้ลองใช้มาร์ตินเนลลี่เลยเฮ้ยๆๆๆโอ้โหเทียนี่ผมเทียนี่นี่ก็เปิดบอลดีนะตอนแรกผมตั้งใจจะซื้อเข้าทีมหลักเลยนะแต่ด้วยสไตล์การเล่นที่อาจจะไม่เหมาะกันแค่นั้นเองมาครับมาแล้วโอ้โหเต็มหัวครับออกมาทางนี้ก่อนวัดกับเทนครับโอ้ยเทนครับโอ้โหแล้วแจกเลยครับผมแยกไม่ออกแล้วว่านั้น4ชุดหรือว่านั้นโอ้โหเทนนะครับได้ไปจังหวะนี้มาฮะมาแล้วโอ้โหสวยไปสวยไปทำชิงสวยเกินครับแรมเดลเกือบออกมาไม่ทันดีนะที่ยังทันมาครับโอ้ยนิดเดียวเว้ยดักไว้ได้ครับมาสวยเทียนี่ฟาวฟาวโอ้โหเล่นขนาดนี้จ่ายมาสวยครับแล้วเข้าตรงกลางไม่ทันโถ่มาครับจ่ายไปออกบอลมาสวยเห็นพื้นที่แล้วครับโอ้ยโหโรเบอร์สันเปิดเข้ามาแล้วยิงลากาผมโหม้วนใช่จังหวะมันแหมมีกระทุ่มกระแทกกันบ้างครับนี่ยืนบางชัดเจนฮะเออแต่เขาได้ว่ะซาลาไปแล้วครับส่งขึ้นกลับไปแล้วแรมเดลเปิดขึ้นมาครับเกือบได้ครับมาแล้วแล้วโชต้าแล้วแบบนี้ไม่ได้กินหรอกจับบอลไว้ก่อนครับพักหายใจก่อนเปิดขึ้นไปหม่งมาสวยไม่ถึงครับลูกกลางการน่าจะยากครับกับลิเวอร์พูลเนี่ยกองหลังตัวอย่างใหญ่ครับมาไม่ได้ด้วยเอ้าแย่แล้วครับโอ้โหนึกว่าจะยิงเองครับไม่คิดว่าจะจ่ายเกือบไปเหมือนกันครับแรมเดลเกมนี้ก็เซฟเหมือนกันจ้าหลังจากที่เมื่อกี้ปล่อยดีนนะครับโอ้โหเซฟไปแล้วมาอีกแล้วต้องระวังเลยครับ3แนวลุกคือเปิดดีมากครับคือการเข้าทำเขานี่หลากหลายมากนะดูดีเลยผมนี่จังหวะฉกฉวยโอกาสอย่างเดียวเปิดขึ้นไปครับโอ้โหเอาได้เฉยเฮ้ยแย่แล้วยะล้ำหน้าล้ำหน้าแล้วโอ้เอาไม่อยู่ครับซาดิโอมาเน่คือรู้เลยว่าพอวิ่งเข้าไปจะแย่งเนี่ยเขาจ่ายให้มาเน่ครับแต่ผมเดินไปชะงักไงกะว่าแบบจะให้เขาล้ำหน้าซะหน่อยนะมาฮะเอายังได้อยู่โอ้ยแล้วดูครับเร็วมากฮะเดียโก้โชต้ายิงเองเลยครับจริงๆให้ซาร่าได้นะซาร่านี่ขอบอลแล้วเมื่อกี้เปิดเข้ามาครับเราดูฮะลิเวอร์พูลโอ้โหวิ่งเข้ามาเคลียร์เอาไปก่อนครับมาฮะโอ้ยจะซัดก็ขวางทันมูฟไม่ทันแล้วแย่แล้วครับส่งก็เป็นแผลของเจอเคนคอปจริงๆฮะ
จังหวะสวนลิเวอร์พูลโคตรโหดครับ3แนวรุกนี่เร็วจัดๆอ้าวดักได้ครับดักหมดเลยเว้ยเสมอไปครับครึ่งแรก 1-1 ฮะตึงๆอยู่ฮะตึงๆอยู่เขาไม่ปรุงไม่เปลี่ยนเลยนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเหมือนกันเอาครึ่งหลังก่อนสักหน่อยก่อนฮะอาจจะส่งมาร์ติเนลลี่ลงมาเติมความสดซะหน่อยดูก่อนนะว่าพร้อมฟิตมากน้อยแค่ไหนครับได้อยู่เผื่อเอามาลงแทนสมิธโลครับย้ายสมิธโลไปแทนโอเดกาดนะลุยกันต่อในครึ่งหลังครับเมื่อกี้รอฝั่งตรงข้ามเปลี่ยนตัวอยู่นะออกริมเส้นก่อนเลยครับไม่จ่ายไม่ดีแล้วซานี่มาเน่ไม่ให้ออกซานี่อะไรล่ะคนละทีมฟันได้มาครับสวยฮะดูครับบุกแต่ละทีขึ้นมาเป็นแผงครับลิเวอร์พูลแต่จ่ายไม่ดีครับโยนไปเลยครับเห็นแล้วพื้นที่ตรงนี้โอ้โหแรงเกินกลับมาฮะมาเน่จะให้โรเบอร์สันสวนบ้างครับโอเดกาดโอ้โหผ่านไปได้แล้วอ้าวสวยครับจ่ายมาแล้วไม่เอ้าลองอีกทีครับวืดกันไปวืดกันมาครับลูกพี่ผมโอ้บูโกซาก้าครับเปิดน่าจะยากอะเล่นสั้นดีกว่าไม่เคยหากินได้กับลูกนี้เลยนะฮะเล่นสั้นแล้วกันครับแล้วแหมลองซัดครับไม่ตรงกรอบไปเดินชนกันซะแล้วโอ้จานมันยืนบังซีนแล้วเปิดขึ้นมาหม่งไปครับต้องระวังฮะลูกแทงทะลุช่องไหนไงมาละฟิมิโนมาแล้วครับเปิดทิ้งขึ้นมาเอาบอลมาครองก่อนครับจ่ายมาสวยเห็นแล้วครับผมช่องนั้นแล้วสมิธโลสมิธโลพักอกสวยเปิดเข้าไปแล้วมันลึกเกินครับอลิสันเปิดมาโอ้ซาร่าเร็วจัดๆครับต้องระวังฮะต้องระวังต้องระวังต้องระวังเฮ้ยระวังระวังระวังแล้วเร็วมากครับโยนมาจ่ายไปเห็นพื้นที่แล้วครับโหจะผ่านฟานไดก็ลำบากมาอีกแล้วฮะเอาแล้วเฮ้ยใจเย็นโอ้โหผมเนี่ยใจเย็นมาแล้วครับจะปั่นล้อช้าช้าโอ้ยผมเนี่ยช้าครับเอาได้ครับแม่ออกบอลไปโอ้โหลงมาแย่งเร็วจังวะซาร่าครับมาแล้วโอ้ไม่ล้ำด้วยแล้วเซฟได้ครับเซฟสุดชีวิตฮะยากจัดๆเป็นการบุกที่น่ากลัวมากครับของลิเวอร์พูลขึ้นดี 5-6 คนครับเลือกเล่นได้หลากหลายมากเปิดเข้ามาครับแล้วเคลียร์ทิ้งออกมาก่อนครับเหมือนเขาจะไม่เอาฟานไดขึ้นมาหม่งนะจริงๆน่าจะเอาขึ้นมาหม่งผมว่าน่าจะมีลุ้นนะลูกคอนเนอร์นี้มีครับเปิดพื้นที่แล้วเปิดเข้าไปไม่ดีเท่าไหร่เจอจะสวนบ้างไปครับจะได้เปลี่ยนตัวไหมเนี่ยโอ้โหกดไปก่อนแล้วกันครับโอ้โหพื้นที่ตรงกลางว่างเกือบถึงซาร่า
แหมส่งออกมาเกือบไม่ทันเหมือนกันครับเมื่อกี้นั่นไงไปช้าไปเล่นอันตรายเล่นยากอีกออกบอลมาครับจ่ายไปตรงกลางมาแล้วฮะสวนบ้างโอ้โหเหนื่อยทั้งทีมแล้วครับโอเคล้ำหน้าอ่ะได้เปลี่ยน10นาทีสุดท้ายครับเปลี่ยนทั้งทีเอาให้คุ้มฮะ3คนไม่ไหวแล้วสมิธโรใครไม่ไหวอีกซาก้าก็ไม่ไหวลูกพี่ก็ไม่ไหวต้องเปลี่ยนตัวลูกครับอ่ะคนเดิมแหละแล้วก็เปเป้แทนนะตรงนี้เฮ้ยเสียดายเปลี่ยนได้3คนอยากจะเปลี่ยนสัก5อะไรอย่างงี้อ่ะฝั่งโน้นน่าจะเปลี่ยนเหมือนกันหรือเปล่าไม่แน่ใจเล่นบอลยาวแล้วกันครับเทียนี่เปิดบอลขึ้นมาไม่พลาดด้วยจ่ายมาติดครับโอ้โหมาแล้วเกือบไปครับมาครับเซดิกแหมทุ่มมาให้เป๊ะกลับคืนมาเป๊ะหมาครับเติมความสดกันหน่อยแล้วเห็นช่องแล้วครับแล้วยิงโอ้โหครับวิ่งลั่นแล้วครับแหมขอไปร่วมดีใจกับเพื่อนๆหน่อยครับผมมาติลเนลลี่นี่ครับโอ้โหนึกว่าได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฮะโอ้โหสุดครับโอ้แม่ไม่คิดว่าจะได้ฮะทีนี้นะครับเจอเขาพับสนามบุกใส่แน่มายกออกไปครับสวยสวยครับไม่ต้องรีบครับเรานำอยู่เปิดเข้าไปแล้วมงอีกรอบโอเดกาดโอ้โหวัยรุ่นปืนใหญ่โอ้เดือดเดือดครับโอ้บทจะได้ก็ได้ซะอย่างนั้นฮะกลายเป็น2คนที่เปลี่ยนลงมานี่คนหนึ่งยิงคนหนึ่งแอสซิสต์ไปแล้วครับไม่แน่ใจว่าลูกที่มาร์ตินเนลลี่ยิงนี่ใครแอสซิสต์ด้วยนะผมดูไม่ทันมาครับดักไว้ได้ครับโอ้มาร์ตินเนลลี่ลงมาช่วยฮะจ่ายมาสวยครับนี่มีความเร็วครับเพิ่งลงมาใหม่จ่ายไปสวยครับเอ็นเคเทียให้ไม่ผ่านตรงกลางว่างเอ้าจบเกมครับโอ้แก้ตัวได้ครับ 3-1 เอาชนะลิเวอร์พูลไปอย่างสวยงามฮะเดี๋ยวเรามาต่อเกมถัดไปกันเลยดีกว่าครับโอ้เกมกำลังมันเลยฮะมาดูกันต่อในเกมที่3ครับดูสิว่าจะได้เจอกับใครครับเนี่ยชื่อไม่คุ้นฮะแล้วผมก็ดูไม่ทันด้วยว่าเขาใช้ทีมอะไรอีกแหละแต่ผมเดาว่าน่าจะเป็นบิ๊กซิกแน่นอนโอ้โหมาอาจจะเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้แก้แค้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้ครับซึ่งเดี๋ยวรอบนี้ผมจะเปลี่ยนตัววางแผนเทรนเนอร์เลยดีกว่าแต่ใช้สูตรเดิมนะควิกเคาน์เตอร์ครับส่วนกลับเดี๋ยวเปลี่ยนก่อนเลยแล้วกันมันต้องแบบเติมความสดครับใช้ความเร็วส่วนกลับนะโอ้ค่อนข้างโอเคแต่ว่าผมอาจจะเอาสมิธโรออกตั้งแต่ตอนแรกเลยเพราะคิดว่าน่าจะลงไปเล่นนะครับแทนตัวโอเดกาดได้แล้วคนที่เหมาะสมที่สุดตอนนี้ลองเป็นมาร์ตินเนลลี่แล้วกันครับเมื่อกี้มาอย่างมั่นใจเลยที่เหลือดูน่าจะพร้อมอยู่นะฮะเซดดิกจริงๆอยากเอาตัวโท
มิยาสุเล่นบ้างเรายังไม่ได้ลองเลยฮะเฮ้ยโลกของกายังไม่ได้เล่นนะโอ้แต่ว่ากลางเราค่อนข้างพร้อมครับเลโน่ก็ดีอ่ะลูกพี่ลงไปเล่นอีกหน่อยเพราะว่าลูกพี่ยังไม่ได้ยิงเลยไหนดูซิมีใครอีกน่าจะได้แล้วแหละฮะทางนู้นก็นะเปลี่ยนแบ็กซุงแบ็กซ้ายกันไปใช้วานบิสซาก้าครับมาฮะเดี๋ยวรอเขาสักครู่ครับเล่นเพลินๆเผื่อแป๊บๆนะฮะเกมที่3แล้วเร็วมากเลยนะโอ้ต้องเอาชนะให้ได้ครับเพื่อเป็นการล้างแค้นนะแต่ว่าแมนยูก็มาเยือนเราเหมือนเดิมด้วยน่าจะเป็นทีมที่คนเล่นเยอะสุดแล้วล่ะครับถ้าเป็นพรีเมียร์ลีกนะเท่าที่ผมเห็นนะเปิดขึ้นก่อนเลยครับแล้วหม่งออกมากะรอจังหวะเก็บตกนี่แหละฮะโอ้โหเอ้าๆได้ด้วยโอ้โหเดี๋ยวนะเกือบไปครับโทมิยาสุแย่งมาได้วิโกซาก้ามันไปยังไม่ได้ครับจ่ายมามาครับแม่เปิดขึ้นไปจริงๆอารอนวาบิซาก้านี่ดีนะครับในเกมนี้นะอุ้ยเกือบไปครับโอ้โหโลโดอันตรายครับเปิดขึ้นไปไม่ได้หม่งด้วยเอามาแล้วครับโลโดเอาแล้วมาแล้วฮะล้ำหน้าครับบรูโน่โอ้ชัดเจนครับล้ำโคตรๆเลยแล้วก็เล่นบอลยางเหมือนเดิมครับอันตรายกับรูโนด้วยแหละฮะอ้าวโอ้ไปฟาวเอ้ยอะไรวะนิดๆหน่อยๆเองจานเนี่ยผมก็โอ้มีร้องไม่ว่าสักหน่อยมีบ่นนะฮะคนนี้หยอกมาเอ้าโอ้ทำไมมันปล่อยผ่านง่ายขนาดนี้ครับสวยไปครับมาแล้วโอ้โหมันสอนเร็วอ้าวได้ด้วยครับลองยิงก่อนครับลูพีเดย์ได้มีซุงมีเซฟกันหน่อยฮะเล่นสั้นเหมือนเดิมดีกว่าครับผมว่านี่ครับปลอดภัยกว่าแล้วก็เปิดครับแม่ไม่ได้อ้าวสารโชครับแม่โรโดครับอะไรโรโดคนเดียวไม่ไหวดิอันแน่ย้อนหลังไปครับแต่มาแล้วไม่ทันฮะจ่ายไม่ดีเท่าไหร่มาแล้วจ้าโอ้ยมาแล้วมีได้กดครับมีได้กดฮะซานโชอันตรายแล้วครับซานโชแนวลูกแมนยูนี้ต้องระวังนะครับวิ่งโคตรเร็วของบอลสูสีนะแล้วบูโน่เปิดเข้ามาได้หม่งด้วยเคลียร์ทิ้งออกมาก่อนครับไม่ได้มงฮะแต่จะได้สวนนะครับแม่จอกข้างๆซะหน่อยแล้วไม่ได้หรอกเอ้าแล้วโทษใครไม่ได้ครับคือตั้งใจจะจ่ายเล่นสั้นนะมันดันไปช้าเกินครับนี่ฮะโรโดยืนตรงนั้นถูกที่ถูกเวลาด้วยแม่โทษใครไม่ได้ครับนอกจากความผิดพลาดของผมเองเอาโอ้โหไม่ฟาวด้วยมาเอ้ยเกือบได้ครับมาแล้วแต่ไป
มาแล้วจ่ายสวยเอลเดนี่แม่กะจะเข้าไปอีกนิดโถเอ้ยดักครับดักไว้ได้แล้วไม่ถึงด้วยโอ้โหดักได้ครับแล้วนี่แหละฮะจอโอ้โหไม่ได้ซ้ำด้วยมุมมันแคบแล้วครับตรงนั้นมาเริ่มได้มีโอกาสบ้างครับจ่ายไปสวยแล้วลากัสโอ้โหเหนียวจัดๆครับยอมใจลูกพี่จริงๆโอ้ยอมใจลูกพี่ครับเล่นสั้นครับแหมอ้าวส่งคืนให้ด้วยนะประเด็นมาไม่เข้ามาเบียดแย่งเองต่อไปครับอ้าวได้เปิดสวยแล้วอืมลึกเกินฮะผู้เสียดายมากครับจอๆครับเซฟดีมากสุดยอดผู้สาวประตูจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฮะมาโอ้ยสาก้ากำลังจ่ายครับจะใช้ความเร็วอีกแล้วเปิดออกฝั่งนู้นบ้างครับหม่งไม่ได้แต่เก็บตกได้จ้ามาเอาอีกหน่อยแล้วมาแล้วโอ้ผ่านไปได้ยังไงดึงบอลนะครับดึงบอลรอไม่ให้ไปง่ายๆหรอกครับโทมิยาสุบอกมาครับลูกชอถึงบอลก่อนแล้วเปิดขึ้นมาหม่งได้ครับโอ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วลูกชอครับลูกชอไปไหนชอท่าดีทีเหลวไปแล้วเจอบีบหน่อยเล่นบอลยาวครับบอลสั้นอันตรายครับโรโดแข็งแกร่งครับโรโดมาจิ้มมาสวยครับโอ้ยไม่มีตัวจ่ายต่อเลยเติมขึ้นกันไม่ทันฮะไปครับออกมาทางนี้ก่อนสวยแล้วง้างน้ำไปหน่อยไม่ให้ออกง่ายๆครับไม่ให้จบง่ายๆหรอกแล้วแล้วลูกพี่ต้องซัดเองลูกพี่ขอซัดเองครับนี่แล้วก็ลูกพี่ขอโชว์สเต็ปหน่อยโอ้โหเรียบร้อยครับนี่ครับวานวิสาก้าเยี่ยมเยี่ยมแล้วเดี๋ยวบอกเยี่ยมชุลมุนกันอยู่นานครับจังหวะเสียบเมื่อกี้นี่อันตรายเหมือนกันนะจบครึ่งแรกครับเสมอ 1-1 กันไปโอ้ไม่แน่ครับผลทางการล้างแค้นแมนยูไนเต็ดฮะยังดูเป็นไปได้ขึ้นมาหน่อยนะดูสิว่าใครพร้อมใครไหวบ้างยังไหวกันทุกคนฮะไปต่อเลยครับรออะไรเขาพร้อมผมก็พร้อมมาโรโดครับยังไงดีครับพี่โดผมรอพี่เขียบบอลอยู่นะฮะมาแล้วต้องไล่ครับกะเล่นสูตรนี้อีกแล้วหรอหม่งไปก่อนจ่ายช้าต้องระวังครับโอเดกาดแม่สวยครับมาแล้วฮะโอ้โหผมไม่รู้จะทู่ยังไงเลยคือกดหยุดให้ไม่ทันครับมันติดสปีดมาแล้วฮะเอาดักสวยครับเราเห็นพื้นที่มีตัวเลือกเยอะครับแต่จ่ายไม่ดีแล้วโอ้โหเร็วจัดๆครับโรโดจริงน่าจะเลือกจ่ายนะเขาน่าจะจิ้มตั้งแต่ตอนแรกครับที่เมื่อกี้น่าจะเป็นซานโชนะตีคู่ขึ้นมาไม่งั้นนี่มีโอกาสกว่านี้แล้วก็อุ๊ยแย่แล้วครับ
โอ้โอ้โอ้อ้าวสวยครับพลิกมาได้แล้วจังหวะนี้แหมช้าครับตากาเซตใจเย็นๆก่อนครับจ่ายมาติดแล้วไปยืนด้านหลังเขาอีกเอาแล้วเปลี่ยนด้านบ้างครับเอาความชัวร์มาจ่ายมาโดนดักเขาได้แล้วอ้าวไปโดนขาออกอีกต้องวัดกับซานโชนี้เหนื่อยฮะยังไงยังไงบรูโน่มายังจ่อไม่ได้ครับวานิสก้าจ่ายไม่ดีเท่าไหร่ครับวานิสก้ามาช้าครับโอ้โหเอ้าจ่ายไปดีเองครับจ่ายไปวันนี้ก็จ่ายไปดีครับเอ้าอยู่ที่ว่าใครจะพลาดมากกว่ากันแล้วล่ะฮะจังหวะนี้มาขอบุกบ้างให้ครับสวยโอ้โหแล้วเกือบถึงซาก้าครับไม่ทันเว้ยโรโดรอครับออกขึ้นมาลุกชอชอแหมโรโดสวยมากแล้วยิงแสกหน้าเลยครับบังจะรู้จะบังยังไงครับโรบรูโน่ยิงดีนะครับนี่สวยครับสวยโอ้โหจังหวะสวนครับลูกนี้ยอมใจฮะเอาแล้วแต่ยังมีเวลาครับมาจ่ายมาครับแหมไม่ได้โอ้โหเดี๋ยวมีหยุดเกมเมื่อไหร่เปลี่ยนตัวกันหน่อยฮะแหมกะว่าจะให้หยุดเกมตรงนี้แต่ยังมั่นใจจ่ายมาแล้วสตาร์ทนิ่งมาสวยครับแต่ว่าติดเซฟเอาละฮะได้เวลาครับเอาคืนบ้างจ่ายไปราคามาสวยโอ้โหกะว่าให้ทำฟาวล์ซะหน่อยไม่ได้เลยเปลี่ยนตัวกันหน่อยครับโอ้เดียกาดไม่ไหวครับก็สมิธโรดิฮะลูกพี่ยังไหวไหมลูกพี่ยังพอไหวนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะส่งเปเป้ลงมาแล้วฮะเปเป้แล้วก็มาร์ติเนลลี่อาจจะเอาเป็นโอ้ลองเป็นเทียนี่แล้วกันครับไม่รู้จะว่ายังไงแล้วฮะเปลี่ยนเป็นเส้นตรงเลยลองเปิดบ้างครับแล้วไม่ได้มงครับแล้วแหมจ่ายไม่ดีอ้าวสวยแล้วจอจอโอ้โหโอ้ยนึกว่าได้แล้วเมื่อกี้จอในจอครับคือไม่ได้เซฟแล้วอ่ะเมื่อกี้ยืนมองแล้วอ่ะอ้าวล้ำหน้าครับโอ้กำลังได้สวนเลยเป่าล้ำหน้าโถเอ้ยจ้าให้ผมเล่นต่อได้ผมแย่งได้แล้วแท้บอลยาวเลยครับเปิดขึ้นมาไม่ได้โมงครับอ้าวแย่งได้ครับแล้วมาสวยลองกดมาเต็มที่แล้วครับเมื่อกี้อันแน่ยังไงยังไงโอ้โหเกือบไปครับยกขึ้นมาก่อนเล่นสั้นดีกว่าครับออกไปสวยไม่ได้ด้วย
โอ้ยโอเคโอเคจะให้เล่นต่อครับโอ้เมื่อกี้ลั่นลั่นลั่นสุดๆลั่นแบบตั้งใจเอ้ยไม่ใช่สินั่นไม่เรียกลั่นเอาแล้วครับมาอีกแล้วฮะแม็กควายกลับมาทีแม็กควายครับจ่ายอันตรายนะแม็กควายไม่สร้างคอนเทนต์ในเกมบ้างเหรอฮะมาครับบรูโน่ช้าครับช้าออกมาริมเส้นครับเฉียนี่แล้วลูกนี้ล้ำหน้าโถกำลังแย่งได้เลยครับแล้วแม็กควายด้วยนะฮะตรงนั้นเกือบสร้างคอนเทนต์แล้วโอ้ต้องวัดกับโรโดครับเอาได้ด้วยพูดจะหมดเวลาแล้วไม่ได้มองเลยครับจ่ายไปเล่นเร็วแล้วฮะตอนนี้เป๊ะๆผมลงมาเงียบเลยเกมนี้แล้วโรโดฮะเทียนี่มานาทีสุดท้ายครับมาแล้วเอลเนนี่โอ้โหชอสอนเร็วครับจบเกมครับแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกแล้วฮะยังไม่สามารถล้างแค้นได้ครับมาไปต่อกันกับเกมสุดท้ายครับโอ้โหเหนื่อยฮะมาเกมสุดท้ายจะได้เจอกับโอ้โหใครครับเนี่ยอ่านไม่ออกอีกแล้วน่าจะใช้ลิเวอร์พูลนะเมื่อกี้เหมือนจะอ่านทันแบบแวบหรือเปล่าลิเวอร์พูลอีกแล้วนี่เราเล่นมา4เกมนะครับเจอแมนยู2เกมแล้วก็ลิเวอร์พูล2เกมซึ่งเดี๋ยวผมจะลองปรับให้เหมือนกับตอนที่ชนะลิเวอร์พูลเมื่อกี้นะ 3-1 ถ้าเราชนะเกมนี้ได้เท่ากับว่าแพ้1ชนะ1เอ้ยแพ้2ชนะ1ใช่ไหมเริ่มงงแล้วฮะโอเคเปลี่ยนเอาออกเลยเทียนี่เข้ามาแล้วก็เปลี่ยนแท็กตรงแท็กติกกันหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเอาลูกพี่ลูกอุ๊ยเดี๋ยวเอาลูกพี่ลงมาก่อนอยู่ไหนลูกพี่หนียากครับเล่นกับลิเวอร์พูลเกมสวนกลับเหมือนกันบันเทิงแน่นอนฮะเอาจริงตอนชนะลิเวอร์พูลเกมเมื่อกี้นี้เกมก่อนนะฮะโหสุดมากครับตอนแรกโหรู้เลยว่าสู้ไม่ได้แน่ๆฮะเอาไปเอามาเอ้าลูกที่2มาก่อนจบมาได้ลูกที่3แบบงงๆอีกฮะตอนนั้นลูก2ตอนนั้นนี่ผมยังไม่มั่นใจด้วยซ้ำว่าจะเอาชนะได้นะกลัวเขาตีเสมอแล้วเกมมันจะพลิกนะฮะมาลิเวอร์พูลมาเยือนครับผมจ่ายไปเกือบไปครับจ่ายไปลูกพี่แหมเจอสุดยอดกองหลังครับโอ้ไม่คิดจะหยุดเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะหยุดคุณเองเฮ้ยเฮ้ยบันดาลไหลไปถึงเขาได้ยังไงครับเนี่ยแหมบอกจะหยุดเขาปล่อยเขาซัดโอ้โหจ่อเลยจ่อครับเมื่อกี้เปิดขึ้นไปครับแหมไม่ได้ดูเอ้าทำไมเขาไปค้างๆหยุดเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นโอเคกลับมายังอ๋อโอเคกลับมาแล้วนะฮะโอ้คือถ้าเมื่อกี้แย่งแล้วไปยิงได้ก็ไม่ได้ภูมิใจอะไรฮะมาครับค่อยแบบมันหน่อยอย่างนี้ลองยิงไกลครับหลุดไปไกลเหมือนกันฮะไม่ติดปั่นติดโค้งติดอะไรทั้งนั้นเลยครับผมแต่ติดใจมากครับยิงไปได้ยังไงอ้าวเข้าทางมาครับแล้วจ่อๆครับผมโอ้โหลูกนี้ต้องลูกพี่จริงๆครับมาๆๆๆน้องๆน้อนๆ
นอนนอนมาดีใจกับพี่หน่อยนอนนอนยกพี่ขึ้นไปเชิดชูสาหนึ่งเอออย่างสุดครับวัยรุ่นกันเนอร์มียึกยักกันอยู่ในก่อเขตโทษอยู่สักพักเลยครับเมื่อกี้มาเสมอแล้วค่อยเดือดๆหน่อยแล้วแย่งได้เปล่าแย่งได้ดิแย่งได้ดิส่งคืนกลับไปก่อนครับมาโอ้โหแล้วเปิดขึ้นไปผ่าอกมาครับซาก้าโอ้ยสู้ไม่ได้ครับเห็นช่องนี้มาสวยจ่ายมาแล้วโอ้ไม่ถึงไหมน้อยน้อยน้อยแหมโอ้โอ้โอ้ได้ด้วยครับจ่ายไปแหมมันย้อนหลังครับโอ้โหนี่ก็ผ่านหมดเลยถึงซาร่าพอดีฮะแล้วเกือบไปครับยังไงยังไงอ้าวดักได้ครับมาจ่ายไปแหมโอ้ระวังระวังระวังอย่าไปสกัดกันเองไปไม่เข้าใจกันซะแล้วเกือบไปครับออกบอลมาให้มีพื้นที่กันหน่อยมาแล้วเห็นพื้นที่ฝั่งโน้นครับเปิดไม่ถึงแล้วอ้าวลูกพี่เกือบได้นี่ครับตามมาสวยโอ้โหมาเอาแล้วครับลงมาไม่ทันแล้วเร็วจังว่าโชต้าแล้วแหมบีบให้ต้องจ่ายครับเล่นเร็วเลยมงสวยไปครับไปแล้วแต่ต้องหยุดไว้ก่อนครับไม่มีพื้นที่เล่นไปมีพื้นที่แล้วครับผมเทนโอ้โหจะล้ำหน้านิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวผมว่าผมกะมาดีแล้วแล้วไม่ถึงเว้ยอย่าให้ออกอย่าให้ออกโอ้โหไม่ทันไม่ทันลันลันลันฮะประกบประกบซาร่าไว้ซาร่าอันตรายครับวันไดค์โอ้ยมาแล้วเว้ยโชต้าโชต้าเหรอไม่ฟาวนะจ๊ะดีดมาสวยครับมาโอ้โหสวยงามเลยครับโอ้เจอชนฮะแหมอยากเล่นให้ได้เหมือนอาร์เซนอลเล่นจริงๆเหมือนกันนะแต่ฝีมือไม่ได้ครับต้องขออภัยแฟนๆปืนใหญ่แล้วมาสวยเห็นช่องครับยิงเบาเกินเอาลองซัดหน่อยซาก้าอุ้ยนึกว่าจะยิงได้เหมือนนัดแมนยูอุมาดีครับแต่อาริซอนก็เซฟดีเหมือนกันฮะต้องยอมยอมครับเล่นสั้นมาครับแหมเอาแล้วกดแรงเกินครับเอาจริงเอเนอรี่นี่ใช้ได้เลยนะฮะโอเคเลยอ่ะเล่นดีมากอ้าวยังไงฮะนิ่งนานเหลือเกินนึกว่าหลุดไปแล้วเอ้ามาครับสวยฮะโอ้เดกาดแม่จะให้ลูกพี่ไม่ได้ครับจ่ายมาจ่ายไปแล้วดีบมาสวยจะให้ลูกพี่อีกรอบไม่สาก้าเสียไปทันอ้าว
โอ้โหกำลังจะบอกว่าจานไม่เป่าผมก็บุกนะครับแม่ไปยิงกันช่วงต้นเกมครับลุยต่อเลยฮะนักเตะยังไหวอยู่แต่ว่ามันต้องเล่นไปสักเกม2เกมจริงๆนะครับมาถึงเริ่มคุ้นนะผมก็ไม่ได้เข้ามาเล่นหลายวันนะฮะมาลุยกันต่อครับเดี๋ยวมีเปลี่ยนตัวแน่นอนครับโอ้โหมาแล้วเทรนเดอร์ซันเดอร์อาโนมาโมเมดซาร่าครับพอตรงนี้นะฮะซาร่ามาครับผมเทรนเดอร์ซันโดมาเจอกันหน่อยฮะฝั่งนู้นเขาปรับเป็นเกมรับเลยนะฮะสายกะรอส่วนเต็มที่เอาแล้วครับจ่ายเข้าไปแม่ช้าเกินครับทำเหมือนนำนะใจเย็นเชียจ่ายไปครับโอ้ได้ด้วยสวยครับจ่ายมาจะให้ลากาซะหน่อยเอ้าอุ้ยเสียบไม่โดนไม่โดนบอลไม่พอไม่โดนขาคนด้วยแล้วจะโดนสวนครับเอาแล้วฮะโอ้ยสวยด้วยสวยด้วยครับซาร่ายิงไม่ดีซาร่ายังได้อยู่แต่ซาร่าน่าจะหักเข้าเท้าข้างถนัดเมื่อกี้นะเมื่อกี้ใช้ข้างไม่ถนัดแบบนั้นก็ยิงลำบากครับโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วโอ้โหแล้วดีนะเข้าทางเราครับมาโอ้ยังได้อยู่ครับแม่ไม่ถึงดักไม่ได้ครับมาไปครับสมิโลจ่ายไปโอ้ยไม่ผ่านเอาจิ้มได้ครับแม่จะตอกส้นซะหน่อยเอาติดเหมือนกันแย่งไปแย่งมายกขึ้นไปลากามาให้แล้วบูยาโก้ซากะจอในจอโอ้ยขันไม้ขันมือซะเหลือเกินเอามาเอาโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยละเหนื่อยจะยิงละไม่เข้าสักทีแล้วลองซัดโอ้หยิงจนผมปวดข้อมือแล้วฮะได้สักทีก็สวยด้วยนะจังหวะนี้อะครับถ้าเขาให้ผมดูนะซัดเต็มๆครับอ้าวช้าครับอ้าวผมก็ช้าเกินครับฟาวมาๆอาจารย์ตักเตือนครับผมขอโทษครับอย่าอย่าทำอย่างนั้นผมไม่เข้าใจเลยครับผมแค่อยากเข้าไปขอลายเซ็นหมอปลาเฉยเห็นช่วงนี้ฮอตเหลือเกินฮะเห็นบุกวัดบ่อยเหลือเกินเอาเลยอยากจะสอบถามซะหน่อยขอลายเซ็นพอดีผมพุ่งเข้าแรงไปหน่อยเฮ้ยคุณนิ่งคุณนิ่งไปแบบนี้หมายความว่าไงฮะคุณยังอยู่ในเกมอยู่หรือเปล่าโอเคจ่ายบอลมาครับยังอยู่นะฮะยังอยู่นะยังเลี้ยงบอลอยู่ครับโอเคอย่าเพิ่งถอดใจครับมันยังไม่ได้ขาดขนาดนั้น 2-1 เองค่อยๆมาค่อยๆมาแต่เขาปรับแท็กติกเป็นเกมรับอีกแล้วนะนี่คุณไม่ปรับคุณจะไม่สู้เลยเหรอเฮ้ยเอามาแล้วครับโอเคจ่ายไปไม่ดีเท่าไหร่ครับช้าเกินดักได้ครับเคลียร์ขึ้นมาก่อนเหนื่อยแล้วครับโอ้ยเหนื่อยแล้วก็ขาอ่อนแล้วด้วยอ้าวแต่บทจะสู้ก็ต้องสู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอะไรวะไม่ฟาวหรอจานมาไม่มีอะไรหรอกเรียกเฉยมาครับจะวัดหรอฟานไดใช่เปล่าวะไม่รู้ครับแต่ว่าเปิดเข้าไปแล้วแล้วไม่ถึงด้วยเฮ้ยขอเปลี่ยนตัวหน่อยดิเฮ้ยโรเบอร์สันกลับมาสวยครับปุยโกซากะแต่ถ้ารู้มาเออนั่นแหละตามสูตรอย่างนั้นแหละเพื่อนออกเลยครับน่านายรีบไงนายรีบมานายไม่เปลี่ยนเราเปลี่ยนครับ
เราจะส่งนี่ครับสุดยอดตัวสำรองลงมาให้หมดแล้วก็ลูกพี่พักหน่อยลูกพี่เออมาสู้เต็มที่ครับโอเคทุ่มเร็วดีครับนี่ฮะแหมถ้าเปลี่ยนได้ไหมกับ3คนเนี่ยผมเปลี่ยนสัก6เลยยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่ได้ลองเล่นเลยเฮ้ยเดี๋ยวนัดหน้าเจอกันนะครับผมถ้าเป็นพรีเมียร์ลีกเดี๋ยวผมจะเล่นลิเวอร์พูลให้แล้วกันฮะเพราะว่าขอมาเป็นอันดับ2นะจำนวนแบบลองมาจากอาร์เซนอลฮะแล้วก็แมนยูเดี๋ยวผมจะสวมวิญญาณเทนฮากให้นะฮะไม่รู้รอดหรือเปล่านะอ่ะแต่เกมนี้ยังไม่จบครับกองก็แหมบังซะเหลือเกินเหลือไม่ถึง10นาทีครับอีกสักลูกไงปิดฉากหน่อยไม่รู้ว่าใครจะได้ปิดฉากเกือบไปครับเป้ๆมาครับเป้ๆอ้าวเฮ้ยๆๆๆๆๆใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆจ่ายมาครับแล้วโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหตายดีเกินแต่ยิงไม่ดีเองอ้าวรีบไปหน่อยแล้วโอ้โหโดนจนได้ครับผมกดเสียบไปแล้วนะเมื่อกี้แต่ว่ามันเสียบไม่ทันนี่ฮะเอาแล้วคือเล่นเต็มที่นะไม่ได้ประมาทอะไรนะมันโดนเองนะเมื่อกี้เสียบไม่โดนครับแล้วก็ลองสูตรนี้ก็หน่อยไม่ผ่านฟันได้ครับแต่เก็บตกได้แม่แต่ก็โดนแย่งเร็วเหมือนกันกวาดร้านไม่ได้ครับเอ้าจ่ายมาโอ้โหฟาวล์ได้นึกว่าจะไม่ฟาวล์ซะแล้วขนาดนี้แหละนะไกลเกินอ่ะยิงฟรีคิกไม่ได้หรอกระยะนี้โอ้ยใครจะไปยิงได้ครับเอาลองดูฮะไม่เสียหายแล้วเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยครั้งแรกที่ยิงฟรีคิกเข้าเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหพีคมากโอ้โหโคตรสุดอะไรวันนี้ฮะโอ้โหผมยิงมั่วๆเลยนะเมื่อกี้ไม่มีหลักการอะไรทั้งนั้นแล้วตอนแรกผมก็จะพูดเลยว่ามันเหนื่อยขนาดนั้นมันยิงไม่เข้าหรอกมันหมดแรงแล้วโอ้โหโคตรดราม่าแล้วดูนาทีสิครับ89อู้ขอดูหน่อยสวยมากโอ้โหอาร์เซนอลนี้คือผมต้องเล่นอีกแล้วแหละผมต้องซื้อนักเตะอาร์เซนอลมาไว้ในทีมสักคนหนึ่งแล้วเพื่อเป็นการแบบคาราวะเลยครับโหมันจริงครับอาร์เซนอลนี่พอแล้วแหละพอแล้วแหละพอแล้วแหละให้มันจบที่รูปที่3เมื่อกี้พอมันกำลังจะสวยแล้วดราม่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกเออจบเกมครับโอ้โหข้างครับยิงไปได้ยังไงโคตรสวยอันนี้พูดตามตรงเลยครับผมกดมั่วๆฟุกๆเลยแล้วเมื่อกี้ก็เป็นครั้งแรกนะที่ยิงฟรีคิกเข้าครับโอ้โหแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับมันมากครับเดือดมากเดี๋ยวรอบหน้าจะเป็นทีมอะไรหรือว่าลองอะไรเดี๋ยวเรามาเจอกันครับกับช่วงลองเพลงเนาะบ๊ายบายครับสวัสดีครับปิดกันกับฉากสวยๆนะครับผมจากอาร์เซนอลที่เอาชนะลิเวอร์พูลสกอร์คล้ายๆกับสองเกมก่อนหน้านี้เนาะที่เราชนะลิเวอร์พูลนะอันนี้เป็น 3-2 เมื่อกี้ 3-1 ฮะดราม่าอะไรดราม่าครับคือเขาตามมาแล้วเราก็โอ้โหปิดฉากได้ครับสวัสดีครับ